สำหรับปี66นี่นะครับก็ต้องถือว่าเป็นปีที่น่าผิดหวังเป็นอย่างมากนะครับถ้าเราลองมองย้อนกลับไปช่วงต้นปี66ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนเปิดปีมาเนี่ยนักลงทุนก็ต่างมีความหวังที่สดใสนะครับก็คือเราก็มองว่าต้นปี66นะนักท่องเที่ยวน่าจะกลับมาเยอะใช่ไหมเพราะว่าปีก่อนหน้าเราโดนโควิดไปเยอะนักท่องเที่ยวมีแค่11ล้านในปี22พอมาปี23เนี่ยเราก็มองโอ้โหยังไงมันต้องอย่างน้อยมันต้อง20กว่าล้าน30ล้านอยู่แล้ว30ล้านคนแล้วก็พอช่วงต้นปีจีนก็เปิดประเทศเร็วกว่าคาดทำให้ความหวังในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยยิ่งดีขึ้นไปใหญ่แต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยก็จะเห็นว่าความหวังที่ตั้งไว้มันอาจจะเป็นไปได้ยากนะก็เริ่มมาจากที่เศรษฐกิจจีนก็อาจจะไม่ได้รีบาวแรงอย่างที่คาดนักท่องเที่ยวก็อาจจะมาน้อยกว่าที่คาดไว้จากโดยเฉพาะยิ่งจากประเทศจีนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกที่อาจจะยังไม่ค่อยฟื้นตัวเต็มที่เนี่ยก็ทำให้ภาคส่งออกของเราเนี่ยถูกกระทบไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะกระทบปัจจัยภายในของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกเอ่ยการจ้างงานของในประเทศเอ่ยรวมไปถึงถ้าเรามองย้อนกลับไปในช่วงต้นปีเนี่ยนักลงทุนก็มีความกังวลโดยเฉพาะยิ่งนักลงทุนต่างชาติเนี่ยกังวลในเรื่องของการเมืองเพราะเรามีการเลือกตั้งนะครับพอมีการเลือกตั้งช่วงพฤษภานะครับนักลงทุนต่างชาติก็จะขายก่อนเพราะเขาจะหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนทางการเมืองซึ่งตอนนั้นมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเพื่อไทยมาแรงมากพอเลือกตั้งจบปรากฏผิดคาดอีกก้าวไกลได้คะแนนเสียงมาเป็นดับหนึ่งตอนนั้นนักลงทุนก็กลัวเรื่องของถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเนี่ยจะมีนโยบายต่างๆซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งพวกบริษัทต่างๆอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นก็ลงพอสมควรเลยนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลปรากฏก้าวไกลตั้งรัฐบาลไม่ได้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลตอนนั้นคนก็เริ่มมีความหวังอีกว่ารัฐบาลเพื่อไทยในอดีตเนี่ยเคยทำผลงานไว้ดีแล้วเขาก็มีโครงการใหญ่ๆหลายอย่างที่เตรียมที่จะทำยกตัวอย่างเช่นตัวดิจิทัลวอลเล็ตอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนก็จะมีความหวังไว้ค่อนข้างสูงแต่พอผ่านไปผ่านมาเนี่ยกลายเป็นว่านโยบายหลายอย่างเนี่ยมันก่อให้เกิดความไม่แน่นอนกับทางภาคธุรกิจเหมือนกันผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือมาจากการที่ทางเพื่อไทยเองเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเขาไม่ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะต้องการเอาใจพวกฐานรากเศรษฐกิจฐานรากเพราะฉะนั้นก็จะเลยออกนโยบายที่เป็นการช่วยลดค่าของชีพหลายอย่างอย่างเช่นลดค่าไฟลดราคาน้ำมันดีเซลลดราคาน้ำมันเบนซินมาตรการต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือคำถามก็คือว่าใครเป็นคนจ่ายพวกนี้มันไม่มีของฟรีในโลกเพราะฉะนั้นราคาที่มันถูกลงเนี่ยใครเป็นคนจ่ายรัฐบาลจะจ่ายทั้งหมดก็คงไม่ไหวเพราะฉะนั้นบางส่วนมันก็มีภาระไปอยู่ที่ภาคเอกชนเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มธุรกิจบางธุรกิจยกตัวอย่างเช่นกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะเห็นว่าไหลลงมาเยอะเลยซึ่งก็จะดึงพวกผลประกอบการของกลุ่มรวมไปถึงตัวเซตอินเด็กซ์ของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในหลายๆอย่างแล้วก็ถ้าเราดูใน GDP เนี่ยจะเห็นว่าตอนต้นปีเนี่ยคนจะมองว่าเศรษฐกิจเราปีนี้จะโต 3.6% ตอนนี้ผ่านไป3ไตรมาสเนี่ยตอนนี้ปรับลดลงมาแบงก์ชาติปรับลงมาเหลือ 2.4% เห็นว่าปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะเลยแล้วถ้าเราดูสาเหตุที่ GDP มันลดลงเยอะในช่วงไตรมาส 2-3 เนี่ยคือส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ผลิตเพิ่มครับเขาดรอดาวไอ้ตัว inventory ของเขาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะมันมีปัจจัยความเสี่ยงเรื่องของความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองเพราะฉะนั้นพอมีความเสี่ยง ประเภทนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่เร่งรีบผลิตมี inventory อยู่เนี่ยมีสต็อกอยู่ใช้ในสต็อกก่อนเพราะฉะนั้นสต็อกมันก็เลยติดลบ2ไตรมาสค่อนข้างเยอะด้วยนะครับซึ่งถ้าถามว่าไตรมาส4โอกาสจะติดลบอีกไหมผมว่ามีความเป็นไปได้สูงเพราะอะไรครับเพราะคนก็จะรอดูว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยเขาอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้รัฐบาลก็จะมีมาตรการ e-refund อะไรเนี่ย e-tax ที่จะใช้ให้คนที่มาช้อปปิ้งใช้จ่ายช่วงตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงกลางเดือนกุมภาเนี่ยเอาไปหักภาษีได้ไม่เกิน
็นหักภาษีได้ลดหย่อนได้ไม่เกิน 50,000 บาทซึ่งตรงนี้พอคนรู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยธันวาคมก็ไม่ใช้จ่ายพวกโดยเพราะยิ่งไอเทมใหญ่ๆแล้วรอไปช็อปต้นปีนะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไตรมาส4มันก็คงแผ่วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นด้วยปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นคือมันเป็นการขาดความเชื่อมั่นว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยเป็นยังไงกันแน่ซึ่งตัวอย่างมันจึงมีอีกหลายตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนี่ออกกำหนดค่าไฟฟ้ามาเงี้ยพอ 4.68 รัฐบาลไม่เอาจะเอา 4.2 ออกเปลี่ยนตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น 4.1 อีกแล้วบาทต่อยูนิตหรือว่าที่คณะกรรมการไตรภาคีกำหนดค่าแรงขั้นต่ำที่จะขึ้นต้นปีหน้าจะขึ้น2บาทถึง16บาทเป็น330ถึง370นายกก็บอกโอ้ยมันน้อยเกินไปอยากจะได้400เงี้ยมันก็ทำให้เกิดก่อให้เกิดความไม่แน่นอนขึ้นมาแล้วเฮ้ยภาคธุรกิจอาจจะรับมือลำบากงั้นมันก็ดึงในพวกหุ้นกลุ่มที่ต้องใช้แรงงานเยอะนะอย่างเช่นพวกกลุ่มรับเหมาเนี่ยก็ถูกดึงลงมาเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นไอ้ปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก่อให้เกิดผลลบกับเศรษฐกิจคือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่โทษที่ผลลบกับตลาดหุ้นนะมันอาจจะไม่ใช่ประชอบปัจจัยภายในประเทศเราอย่างเดียวปัจจัยต่างประเทศก็มีส่วนนะทั้ง2 อย่างเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดหุ้นของเราเนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดอื่นๆทั่วโลกเรียกว่าเกือบทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยมันแย่อย่างเดียวมันก็คงไม่ถูกนะปัจจัยภายในของเราเนี่ยก็เป็นลบเยอะมันก็เลย2 ส่วนเนี่ยมันก็ดึงให้ตลาดหุ้นเราเนี่ยลงมา 17-18% year to date ซึ่งก็แย่กว่าตลาดอื่นๆเกือบทั้งหมดค่ะคือถ้าเราดูจากเปรียบเทียบจากถ้าเราเปรียบเทียบจากตัว performance ของ index ต่างๆทั่วโลกเนี่ยผมก็ต้องคิดว่าปัจจัยภายในประเทศของเราเนี่ยมีผลกระทบในทางลบต่อตลาดเรามากกว่าคือถึงแม้เราจะบอกว่าปัจจัยภายนอกอย่างเช่นนักท่องเที่ยวเข้ามาน้อยกว่าคาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่อย่าลืมว่าก็เพิ่มจาก11ล้านคนในปีที่แล้วนะครับปีนี้เราน่าจะได้สัก27-28ล้านคนเพราะมันยังบวกเพียงแต่มันอาจจะไม่ได้บวกเยอะอย่างที่คาดอาจจะไม่ไปถึงแบบ30ล้านหรืออะไรต่างๆแต่ว่ามันยังบุกเยอะพอสมควรแต่ปัจจัยภายในประเทศเราต่างหากที่เป็นลบค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยปัจจัยภายนอกอย่างเช่นถ้าเศรษฐกิจโลกมันอาจจะโตน้อยกว่าที่คาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยตลาดหุ้นอื่นๆก็ต้องไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเหมือนกันแต่ถ้าเราไปดูตลาดหุ้นอื่นๆเขาเพอร์ฟอร์มดีกว่าเราเยอะพอสมควรคือจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของความไม่แน่นอนในเรื่องของนโยบายหรือความเสี่ยงในเรื่องของนโยบายรัฐบาลเนี่ยในปีหน้ามันก็ยังมีอยู่ยกตัวอย่างเช่นโครงการดิจิทัลวอลเล็ตก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เกิดหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอคำตอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ว่าการที่จะออกพรบกู้เงินเพื่อจะมาซัพพอร์ตตัวดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันไปขัดกฎหมายอะไรต่างๆหรือเปล่าแต่ต่อให้ไม่ขัดเนี่ยปีหน้าก็ต้องนำเสนอผ่านสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะผ่านได้อีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะมีความเสี่ยงอีกแล้วข้อที่2ก็คือก็ต้องดูว่าจะผ่านมาได้ในทันสมัยประชุมนี้หรือเปล่าซึ่งสมัยประชุมเนี่ยเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่12 ธันวาคมคือวันเนี้ยไปจนถึงวันที่9เมษายนปีหน้าถ้าผ่านทั้งสภาสูงและสภาล่างไม่ทันหมายความว่าต้องเลื่อนไปอีกเพราะนั้นก็เลื่อนไปอีกรอสภาเปิดในสมัยถัดไปก็จะถูกดึงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวดิจิทัลวอลเล็ตถ้าสมมติกว่าจะผ่านไปต้องอีกสมัยหนึ่งเนี่ยก็นั่นหมายความว่ากว่าจะมีผลที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องรอไปถึงแบบครึ่งปีหลังของปีหน้าเลยซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนในเรื่องของนโยบายรัฐบาลแต่ผมคิดว่ารัฐบาลก็คงถ้าสมมติในกรณีที่นโยบายนี้ไม่มาตรการนี้ไม่ผ่านรัฐบาลก็คงต้องพยายามหามาตรการอื่นมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกเพราะนี่เป็นสไตล์เขานะครับแต่ว่าถ้าเราดูคอมเมนต์จากทางแบงก์ชาติเอ่ยหรือจากทางสภาพัฒน์เอ่ยก็จะเห็นว่าทางหน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยกับมาตรการที่จะกระตุ้นในเรื่องของคอนซัมชันการบริโภคอะไรต่างๆเพราะมันเป็นมาตรการที่ไม่ได้ช่วยให้มีความเศรษฐกิจเติบโตได้อย่างมีความยั่งยืนเพราะมันเป็นการกระตุ้นประเดี๋ยวประดาวพอเงินหมดมันก็ไม่มีอะไรมาจับจ่ายมันไม่เหมือนมาตรการที่ไปช่วยเพิ่มการลงทุนซึ่งการลงทุนพอมันมีเงินมันลงไปแล้วมันเกิดการจ้างงานมันเกิดผลผลิตมันเกิดการขายสินค้ามันเกิดการส่งออกอะไรต่างๆมันมีมัลติพลายเออร์ที่เยอะกว่าการกระตุ้นการบริโภค
คือผมคิดว่าตรงนี้คนอาจจะยังไม่ได้ตั้งความหวังไว้สูงมากสำหรับโครงการนี้เพราะว่าคนเริ่มเห็นแล้วว่ามีความไม่แน่นอนสูงนะครับเพราะแม้กระทั่งแบงก์ชาติเองforecast GDP ปีหน้าเนี่ยก็มีออกมาทั้งรวมกับไม่รวมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเลยเพราะผมคิดว่าแบงก์ชาติก็อาจจะภาวนาไม่ได้ผ่านเพราะฉะนั้นความหวังก็อาจจะไม่ได้ตั้งสูงมากแต่คราวนี้ก็คงดูว่าถ้าโครงการนี้ไม่ผ่านเนี่ยรัฐบาลจะเปลี่ยนมาหันมาใช้มาตรการอื่นอะไรมาชดเชยหรือทดแทนซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะมีใช่ไหมเพราะไม่งั้นมันจะดูเขาอาจจะกลัวว่าเศรษฐกิจมันอาจจะเฉาเกินไปหรืออาจจะกลัวว่าการฟื้นตัวมันจะไม่ดีอย่างที่คาดเพราะว่าอย่าลืมว่านโยบายของเพื่อไทยตอนเลือกตั้งเนี่ยก็จะตอนนั้นก็โฆษณาว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้โตไปละ 5% ใช่ไหมซึ่งถ้าไม่มีมาตรการอะไรเลยเนี่ยดูแล้วก็คงยากแต่ต่อให้มีมาตรการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ย 5% ปีหน้ายังยากเลยCGS ของเราถ้าผมจำไม่ผิดคาดว่าโตประมาณ 3% ปีหน้า 3.4 ถ้าผมจำไม่ผิด 3.4 ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าปัจจัยภายนอกในปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นตัวช่วยสำหรับตลาดหุ้นไทยแล้วก็รวมไปถึงเศรษฐกิจของเราด้วยนะก็คือเราก็มองว่าดอกเบี้ยในต่างประเทศปีหน้า Fed Fund Rate เนี่ยน่าจะมีการปรับลดลงได้ในช่วงประมาณกลางปีหน้าซึ่งคอนเซนแซสตอนนี้ก็ยังเป็นเสียงแตกอยู่ว่าบางส่วนก็อาจจะมองว่าอาจจะเริ่มลดเฟดอาจจะเริ่มลดดอกเบี้ยได้ในช่วงมีนาหรือบางส่วนก็อาจจะมองว่าพฤษภานะแล้วก็คิดว่าก็น่าจะประมาณแถวกลางปีแหละก็น่าจะทยอยปรับลดลงซึ่งทางตลาดก็คาดการว่าตรงนี้เฟดน่าจะประมาณลดดอกเบี้ยนโยบายลงได้ประมาณ100 basis point งั้นจาก 5.5 ก็ลงไปเหลือ 4.5 สิ้นปีหน้านะแต่ว่าอย่างของไทยเราเองเนี่ยเราก็คาดว่าแบงก์ชาติเราอาจจะยังไม่ลดดอกเบี้ยนะครับอาจจะยังคง 2.5 ไว้จนถึงสิ้นปีหน้าเลยนะแต่ว่าพอเริ่มลดดอกเบี้ยเนี่ยมันหมายความว่าส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยไทยกับ US เนี่ยมันจะเริ่มหดแคบลงนะพอเริ่มหดแคบลงนั่นหมายความว่าสินทรัพย์ไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ attractive กว่าแต่ดูแล้วดีขึ้นนะนอกจากนี้เนี่ยส่วนต่างที่มันแคบลงเนี่ยมันก็จะทำให้เงินบาทเนี่ยแข็งขึ้นนะซึ่งนักลงทุนต่างชาติก็อาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าดอกเบี้ยสหรัฐมันเริ่มลดเนี่ยเงินเขาอาจจะเริ่มอ่อนลงเพราะนั้นเงินมันอาจจะไหลกลับมาฝั่งนี้ คนก็อาจจะมาเก็งกำไรค่าเงินในพวกประเทศในประเทศในแถบเอเชียโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่อาจจะยังไม่ลดดอกเบี้ยตามสหรัฐนะซึ่งไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะนั้นเงินมันก็น่าจะไหลเข้ามาในตลาดไทยมากขึ้นนะครับคือผมคิดว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันจะค่อยๆชะลอตัวลงเป็นแบบซอฟต์แลนดิ้งแล้วก็เฟดก็จะทยอยคัดดอกเบี้ยลงมาเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจโลกเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกก็จะยังดูแผ่วๆหน่อยแต่ว่าเนื่องจากว่าได้อานิสงส์ของการที่มีการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยตลาดหุ้นมันก็จะคึกคักขึ้นแล้วก็ตลาดเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็น่าจะฟื้นตัวได้ในครึ่งปีหลังซึ่งผมคิดว่าจีนเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคืออย่างปีที่อย่างปี 2-3 เนี่ยเศรษฐกิจจีนก็ค่อนข้างแผ่วซึ่งหลายแห่งก็มองว่าอาจจะชะลอมากกว่าที่คาดแต่หลายแห่งรวมไปถึง IMF ด้วยก็มองว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าจะดีขึ้นในปีหน้าน่าจะฟื้นตัวได้นะเพราะฉะนั้นก็น่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นรวมไปถึงจีนนี่ก็จะมีบริษัทพวกEV หรือกลุ่มเทคอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นด้วยการส่งออกพวก EV อะไรต่างๆที่มากขึ้นเนี่ยผมคิดตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นเหมือนกันนะครับค่ะเอาสำหรับปัจจัยบวกก่อนค่ะปัจจัยบวกเนี่ยก็คือเราก็มองว่านักเที่ยวต่างชาติเนี่ยน่าจะต้องมากกว่าในปีนี้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าปี 2-3 เนี่ยคาดว่าน่าจะได้27-28 ล้านคนนะปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าอย่างน้อยน่าจะได้32ล้านคนนะทางการเองทางการท่องเที่ยวประเทศไทยก็มองว่าน่าจะได้35ล้านคนแล้วเขาก็พยายามที่จะโฟกัสตัวกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเงินที่จะเข้ามาไหลเข้ามาในประเทศเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจของเราเองเนี่ยก็น่าจะมากขึ้นกว่าปีนี้นะครับอันนั้นก็จะเป็นอันตัวบวกอันที่1นะบวกอันที่2ก็คือตัวส่งออกเราก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นคือถึงแม้ครึ่งปีแรกเศรษฐกิจโลกอาจจะยังไม่ค่อยคือยังอยู่ในช่วงชะลอตัวแต่เราก็มองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยมันน่าจะดีขึ้น
ซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูคอนเซนแซสหลายแห่งก็จะมองว่าส่งออกปีหน้าของเราเนี่ยน่าจะโตได้ประมาณ 2% ขณะที่ปีนี้เนี่ยอาจจะติดลบประมาณ 3 หรือ 2% เพราะ10เดือนแรกเนี่ยติดลบไปประมาณ 3 ทั้งปีผมคิดว่าน่าจะติดลบประมาณ 2% เพราะฉะนั้นจากลบกลายเป็นบวกมันก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นนอกจากนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆของรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะเริ่มส่งผลให้เห็นมากขึ้นในปีหน้าโดยเฉพาะยิ่งในช่วงครึ่งปีหลังถ้ามีนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตอะไรต่างๆออกมาเศรษฐกิจภายในประเทศมันก็น่าจะฟื้นตัวดีขึ้นสำหรับปัจจัยลบเนี่ยคือก็อย่างที่เรียนให้ทราบก่อนหน้านี้ก็คือความไม่แน่นอนในเรื่องของไทมิ่งของแล้วก็ความเป็นไปได้ของนโยบายต่างๆของรัฐบาลนะอย่างเช่นตัวดิจิทัลวอลเล็ตเอ่ยเราก็ยังไม่แน่ว่าจะผ่านสภาได้หรือเปล่าหรือผ่านช่วงไหนนะรวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศนะซึ่งอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศเนี่ยถึงแม้คนจะมองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในปีหน้าเนี่ยความไม่แน่นอนก็ยังอยู่ในช่วงของว่าจะลดช่วงไหนนะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีอาจจะคือมันอาจจะมีโอกาสที่ขยับเลยออกไปในช่วงครึ่งปีหลังได้นะอันนั้นก็จะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะใช้เวลานานขึ้นกว่าที่จะฟื้นตัวหรืออะไรต่างๆนะนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายต่างๆที่รัฐบาลที่ทำมาในปีนี้อย่างเช่นเรื่องของการปรับลดค่าไฟอะไรต่างๆคือก็เดี๋ยวคงต้องดูว่าปีหน้ารัฐบาลยังจะไปแทรกแซงอะไรอย่างนี้อีกหรือเปล่าหรือนโยบายเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำว่ารัฐบาลจะมีนโยบายอะไรต่างๆเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ยังอาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่คือถึงแม้ว่ามันกระทบไปปีนี้แล้วส่วนนึงปีหน้าเราก็ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลจะวางมือเรื่องนี้หรือยังคือผมคิดว่าจากปีนี้เนี่ยที่ไหลออกไปเกือบ 200,000 ล้านแล้วเนี่ยปีหน้าเนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะเป็นบวกนะครับเพราะว่าคือถ้าเราดูนักทุนต่างชาติตอนนี้โฮลดิ้งในตลาดไทยเหลือไม่ถึง 29% แล้วนะก็ค่อนข้างต่ำนะนอกจากนี้เนี่ยตลาดเราก็แทบจะเป็น worst performing market ที่สุดในโลกแล้วแหละเพราะฉะนั้นด้วยเบสที่ต่ำเนี่ยคนก็มองว่าตรงนี้เนี่ยโอกาสที่ตลาดไทยจะรีบาวแล้วก็ทำกำไรได้มากกว่าที่จะลงทุนในตลาดอื่นๆเนี่ยก็น่าจะมีสูงขึ้นนะยกเว้นว่าเราจะมีมาตรการอะไรหรือว่าเราจะมี negative factor อะไรที่เฉพาะสำหรับตัวเราเองถ้าไม่งั้นเนี่ยตลาดเราน่าจะรีบาวขึ้นมาแล้วก็อาจจะ catch up กับตลาดอื่นได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าฐานที่มันต่ำบวกกับเศรษฐกิจที่ยังน่าจะโตได้มากกว่าในปีนี้เนี่ยบวกกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งหลายเนี่ยที่เรามองว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะโตได้ประมาณสัก 10% เนี่ยมันก็น่าจะช่วยทำให้ตลาดเราเนี่ยฟื้นตัวเป็นบวกซึ่งด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้รวมไปถึง valuation ที่ไม่แพงเนี่ยมันก็น่าจะมีแรงดึงดูดพวก fund flow จากต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในตลาดไทยหลังจากที่ไหลออกไปค่อนข้างเยอะในปี 2-3 นะครับปีนี้ปี 2-3 เนี่ยเราคาดว่าจะติดลบ 8% ค่ะซึ่งจริงๆแล้วตอนต้นปี 2-3 เนี่ยเรามองว่าตลาดจะโต 10% แต่ไปมาเนี่ยเนื่องจากเศรษฐกิจมันชะลอลงกว่าที่คาดจากบวก 10% กลายเป็นลบ 8% ส่วนนึงก็คือมาจากกลุ่มปิโตรเคมด้วยที่อาจจะยังไม่ฟื้นตัวนะครับช่วงโควิดผลการดำเนินงานของบริษัทหลายแห่งเนี่ยแย่ลงไปเยอะเพราะฉะนั้น valuation มันอาจจะกระโดดปลื้ดขึ้นไปแทนที่จะลดต่ำลงจากการที่ index มันตกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้พวกอย่างปีนี้เนี่ยกำไรมันลดลงด้วยนะครับแล้วก็ Index มันก็ลดลงพอสมควร 17-18% เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า valuation เนี่ยเทียบแล้วมันก็อาจจะไม่ค่อยต่างไปจากเดิมมากเพราะว่าคือตอนนี้เราจะเทรดอยู่ที่ประมาณแถว 14-15 เท่า PE นะครับ forward PE ซึ่งช่วงต้นปีที่แล้วเนี่ยต้นปี 2-3 เนี่ยเทรดอยู่ที่ประมาณ17เท่าตอนนี้เทรดอยู่ที่ประมาณเหลือประมาณ 14-15 เท่าของปี 2-4ก็เรียกว่าถ้าฐานเนี่ยก็ต่ำลงนะเพราะว่าของเราอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดอื่นค่อนข้างเยอะซึ่งจริงๆแล้วแต่ในหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็จะมีในประเทศอย่างเพื่อนบ้านเราบางแห่งก็จะมีความเสี่ยงไม่เหมือนกันกับเราต่างจากเรานะอย่างปีหน้าของอินโดนีเซียเขาจะมีเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความเสี่ยงของเขา
อีกแบบนึงคราวนี้เดี๋ยวเราอย่างของมาเลย์ก็เหมือนกันตอนแรกก็จะในปีนี้ปี23เขาก็มีเลือกตั้งมาเหมือนกันตอนแรกคนก็ตลาดไทยกับมาเลย์เนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มพอๆกันแต่ของมาเลย์เขาเรียบร้อยไปแล้วหลังจากเลือกตั้งปุ๊บเขาตลาดเขารีบาวไปเรียบร้อยแล้วแต่ของเรายังไม่รีบาวเลยนะเพราะฉะนั้นของเรานี่พอดีมาเจอเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆมันก็เลยทำให้ลากตลาดไทยลงมานะครับก็ของปีหน้าเนี่ยเราก็คิดว่ารัฐบาลก็คงเข้าใจถึงปัญหาพวกนี้แล้วผมคิดว่าถ้าไม่มีปัจจัยเรื่องอินเฟลชันอะไรต่างๆมากดดันมากนักเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะไม่เข้ามาอินเตอร์เฟียร์อะไรกับพวกนโยบายเหล่านั้นละนะคือถ้าปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติของเครือความเชื่อมั่นอะไรต่างๆมันก็อาจจะค่อยๆเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นอันนี้อาจจะคาดการณ์ได้ลำบากนะเพราะว่าความเสี่ยงมันยังมีหลายตัวแปรนะเพราะว่าผมคิดว่ารัฐบาลก็คงต้องเขาเรียกอะไรต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ของนักลงทุนให้กลับมาเพราะอย่าลืมว่าความไม่เชื่อมั่นของในตลาดหุ้นไทยมันไม่ใช่แค่เรื่องนโยบายรัฐบาลอย่างเดียวเรื่องความเสี่ยงในเรื่องของพวกบริษัทจดทะเบียนที่มีปัญหาหลายแห่งที่เราทราบกันดีอยู่นั้นรวมไปถึงปีหน้าก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของบอนด์ที่จะครบดีลกันอีกเยอะแยะเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คงต้องดูว่าความสามารถในการที่ของบริษัทต่างๆที่จะชำระคืนหรือจะโรลโอเวอร์อะไรต่างๆออกไปเนี่ยจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนคือถ้าเป็นนักทุนต่างชาติเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นพวกนักทุนที่อาจจะมองระยะยาวหน่อยเขาก็มองว่าตลาดหุ้นไทยนะระดับที่ต่ำกว่า 1,400 จุดเนี่ยมันเป็นระดับที่น่าสนใจนะราคาไม่แพงเขาก็จะเริ่มมาเซอร์เวย์ดูว่าหุ้นตัวไหนที่เอาท์ลุคดีน่าจะฟื้นตัวได้ในปี24นะ25เขาก็จะมาอาจจะมาเริ่มศึกษาแล้วก็ทยอยสะสมนะแต่พวกที่เป็นนักทุนประเภทโมเมนตัมเนี่ยอาจจะยังไม่มาเพราะว่ามันยังมีเรื่องของ policy risk อะไรอย่างที่ผมเรียนให้ทราบอยู่นะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องรอไอ้ตัวความชัดเจนหรือความเสี่ยงตรงนี้ให้มันหมดไปก่อนแล้วก็อาจจะค่อยจะดูว่าถ้าตลาดพลิกฟื้น sentiment พลิกฟื้นกลับขึ้นมาได้เนี่ยเขาถึงอาจจะเริ่มกลับเข้ามาลงทุนใหม่นะครับอย่างกลุ่มแรกนี่คือเขาเริ่มเข้ามาเลยไหมคะหรือว่าเขาต้องรอดูอะไรก่อนหรือเปล่าคะพวกกลุ่มพวกนี้ผมคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ต้องรออะไรที่มันทริกเกอร์แต่ว่าพวกนี้จะไม่ได้ซื้อแบบทีเดียวเยอะๆเขาอาจจะเป็นพวกที่ทยอยสะสมนะก็เป็นพวก value investor อะไรทั้งหลายก็จริงๆแล้วตัว set index ของเรา target ปีหน้าก็คือ 1,700 จุดซึ่งก็ดูว่ามันก็เป็นเป้าที่สูงอยู่นะอันนั้นก็เบสออนประมาณ16เท่าครึ่ง PE นะก็นับว่าค่อนข้างสูงแต่เราก็ยังมองโลกในแง่ดีนะว่าถ้าดอกเบี้ยต่างประเทศเริ่มลงนะฟันโฟลว์เริ่มไหลกลับเข้ามาแล้วก็จากการที่ตลาดเราเนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดอื่นเยอะเนี่ยของเราน่าจะรีบาวได้รวดเร็วกว่าตลาดอื่นนะเพราะฉะนั้นมันก็พอตลาดมันรีบาวปุ๊บพวกโมเมนตัมอินเวสเตอร์ก็อาจจะกระโดดเข้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ตลาดเราเนี่ยสามารถที่จะพลิกฟื้นได้อย่างรวดเร็วก็คือสำหรับเราก็มองว่าน่าจะเหมาะสมแต่ว่าถ้าดูคอนเซนแซสของตลาดเนี่ยก็อาจจะอยู่แถวประมาณ 1,500 อะไรอย่างงี้เราก็ยังคงให้สูงกว่านั้นหน่อยซึ่งตลาดก็ 1,500 ถึง 1,550 ซึ่งผมคิดว่าตลาดเขาอาจจะยังกังวลถึงเรื่องของนโยบายต่างๆรวมถึงความเสี่ยงจากภายนอกว่าอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศเนี่ยอาจจะยังเมนเทนในระดับสูงต่อไปอีกนานพอสมควรอะไรต่างๆนะครับเราก็มองว่าคือถ้าเราดูเป้าทั้งปีเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามองว่าดอกเบี้ยต่างประเทศยังไงมันควรจะต้องลดลงเพราะดอกเบี้ยเพราะว่าอินฟลักชันของอย่าง US มันลดลงมาแล้วเหลือ 3% กว่าแก๊ปมันตอนนี้เริ่มมีแล้วตัว real inflation real interest rate เขาเริ่มเป็นบวกแล้วเพราะฉะนั้นเฟดเนี่ยเขาก็คงต้องทยอยลดดอกเบี้ยลงมาคือถึงแม้ว่าอินเฟลชันมันยังไม่ลงไปแตะ 2% ในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ผมคิดว่าภายในครึ่งปีแรกเนี่ยเราอาจจะเริ่มเห็นเทรนด์ที่มันชัดเจนขึ้นกว่านี้นะเพราะฉะนั้นเฟดเขาก็จะต้องน่าจะต้องเริ่มทยอยคัดดอกเบี้ย2ตัวความเสี่ยงของเราเองเนี่ยมันน่าจะเริ่มเห็นไปน่าจะ
ชัดเจนมากขึ้นแล้วอย่างเช่นพวกดิจิตอลวอลเล็ตอะไรต่างๆมันจะผ่านหรือไม่ผ่านนะรวมไปถึงพรบ.งบประมาณที่บอกว่าจะต้องพยายามให้ผ่านและมีเขาเรียกอะไรเริ่มใช้จ่ายได้ภายในเมษาปีหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะทำให้เศรษฐกิจในช่วงตั้งแต่ไตรมาส2ไตรมาส3เป็นต้นไปเนี่ยมันน่าจะเริ่มพลิกฟื้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นเซนติเมนต์อะไรต่างๆมันน่าจะดีขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเราก็จะเห็นว่าจริงๆคนไทยนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเงินสักทีเดียวนะคนที่แบบเขาเรียกอะไรเป็นmiddle class หรือว่าพวก high end พวกเนี้ยเขามีสตางค์แต่ว่าอาจจะไม่มีความเชื่อมั่นในการจับจ่ายบ้างเพราะฉะนั้นถ้ามีincentive อะไรหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยเขามีเงินที่จะจับจ่ายใช้สอยคือเศรษฐกิจของเรามันฟื้นตัวแบบเป็นตัว K กลุ่มที่แย่ที่เราเห็นข่าวทุกวันก็คือจะเป็นพวกกลุ่มฐานรากพวกกลุ่มที่อาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์จากการที่ท่องเที่ยวฟื้นหรือเศรษฐกิจฟื้นแล้วกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจฟื้นเนี่ยก็มีอยู่เยอะพอสมควรจะเห็นว่าอย่างยอดขายรถมอเตอร์โชว์เนี่ยก็ทำสถิติสูงสุดในรอบหลายปีเลยเพราะฉะนั้นคนเขามีกำลังซื้อแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ถูกใจหรืออาจจะยังไม่มั่นใจก็เลยยังไม่ใช้จ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็น่าจะฟื้นตัวดีขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมคิดว่าก็ไม่ได้ว่าเศรษฐกิจไทยจะอยู่ในสถานะที่ดีมากนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเราถึงแม้จะฟื้นตัวเนี่ยจะเห็นว่าจะต้องอาศัยแรงจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเอ่ยหรือว่าเศรษฐกิจโลกที่มันฟื้นตัวทำให้เอ็กซ์พอร์ตของเราดีขึ้นแต่เศรษฐกิจภายในโครงสร้างของเราเองเนี่ยอาจจะยังไม่แข็งแรงนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องถือโอกาสที่ทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจภายในของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิม อย่างเช่นเน้นในเรื่องของการลงทุนให้มันมากขึ้นนะคือผมก็เข้าใจว่ารัฐบาลก็พยายามเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราอาจจะติดขัดในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้การพัฒนาการอะไรต่างๆเนี่ยไปได้ไม่รวดเร็วนักไอ้ปัจจัยพวกนี้ต่างประเทศพวกโบรกเกอร์อื่นๆเขาก็อาจจะมองบวกเหมือนกันแต่เราก็มองว่าปัจจัยส่วนหนึ่งที่เราเทคทูแอคเคาท์ด้วยก็คือตลาดเราเนี่ยที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดอื่นๆมาค่อนข้างเยอะเนี่ยเราลดมา 17-18% เนี่ยผมคิดว่าจะกลับขึ้นไป 1,700 เนี่ยมันไม่น่าจะยากมากนะถ้าเศรษฐกิจโลกฟื้นจริงคือจริงๆแล้วอย่างที่ผมเรียนทราบในตอนต้นคือตลาดเนี่ยในปีหน้าผมคิดว่าอาจจะแยกเป็น2ส่วน2 พีเรียดคือในช่วงครึ่งปีแรกก่อนที่เศรษฐกิจโลกภายนอกอาจจะยังไม่ค่อยฟื้นตัวเท่าไหร่ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยไอ้ธีมที่สำหรับตลาดในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยก็จะมีอยู่ 4-5 ธีมอย่างอันที่1ก็คือธีม ESG ซึ่งตอนเนี้ยทางรัฐบาลเขาก็ approve เรื่องของการลงทุนในพวกหุ้น ESG เนี่ยที่เอาไปลดหย่อนภาษีได้แสนหนึ่งใช่ไหมหรือไม่เกิน 30% ของรายได้เนี่ยซึ่งตอนนี้ก็เห็นว่าหลายๆกองทุนเนี่ยออกกองหุ้นที่ ESG มาซึ่งตรงนี้เม็ดเงินตรงนี้เนี่ยก็คาดว่าจะประมาณ10,000 ล้านน่าจะเข้าตลาดภายในธันวาคมนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะทำให้หุ้นที่มี ESG ที่ดีเนี่ยคึกคักขึ้นซึ่งเดี๋ยวทางตลาดหลักทรัพย์วันที่20เนี่ยก็น่าจะประมาณ20ธันวาคมเนี่ยก็น่าจะประกาศว่าจะมีบริษัทไหนที่อยู่ในที่ไอ Set ESG Index บ้างซึ่งตรงนั้นก็หุ้นที่อยู่ใน Index นั้นก็อาจจะได้รับความสนใจมากนะครับธีมที่2ก็คือธีมที่เกี่ยวกับฟรีโฟลด์เพราะเซ็ตเนี่ยในช่วง20ธันวาคมเหมือนกันก็คือจะมีการรีบาลานซ์แล้วก็จริงๆแล้วก็จะเป็นการอินโทรดิวซ์ตัวฟรีโฟลด์อะดจัสเต็ดเซ็ต50 index ด้วยนะแล้วเซ็ตรวมไปถึงเซ็ต100ด้วยเพราะฉะนั้นหุ้นที่มีฟรีโฟลด์เยอะอย่างเช่นพวกหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะเพราะว่าแบงค์เนี่ยฟรีโฟลด์70-80% 80-90% นะขณะที่พวกหุ้นที่กลุ่มฟรีโฟลด์น้อยเนี่ยปตท.สผ.เอ่ย LT เอ่ย Delta เอ่ยพวกนี้ Delta นี่จริงหลุดจากSET 50ไอ้ Free Float Adjusted เพราะว่าไม่ได้อยู่ใน ESG University ตอนที่ SET ประกาศเมื่อต้นเดือน November อยู่แล้วนะส่วนพวกกลุ่มที่หุ้นขนาดใหญ่ที่มี Free Float น้อยก็น้ำหนักในตัว Free Float Adjusted SET 50หรือ SET 100 Index ก็จะลดลงไปตามสัดส่วนของ Free Float นะอันนั้นก็จะเป็นธีมที่2ธีมที่3ก็จะเป็นพวกธีมที่เป็น value play
นะเพราะตลาดหุ้นตอนนี้มันอยู่ในเลเวลที่ต่ำนะนักทุนก็อาจจะมาช็อปไอ้ตัวหุ้นที่ลงมาต่ำแล้วแล้วก็ valuation ถูกรวมไปถึง earning growth ดูแล้วปีหน้าน่าจะดูดีแล้วก็ ROE สูงๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกลุ่มแบงค์กลุ่ม property อะไรต่างๆอีกทีมหนึ่งก็คือ จะเป็นพวกกลุ่มทีม digital wallet อันนั้นก็อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะเล่นสักอยู่ในช่วงไตรมาส1ซึ่งตอนนั้นก็อาจจะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นว่าเออไปถึงไหนแล้วพรบที่กุ้งอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็น่าจะเริ่มคนก็อาจจะเริ่มมาสนใจพวกหุ้นกลุ่ม consumer หรืออะไรต่างๆที่ได้ประโยชน์จากโครงการ digital wallet ก็จะมีหลายกลุ่มพวกกลุ่ม consumer กลุ่ม home improvement อย่างพวก do home global อะไรพวกนั้นนอกจากนี้ก็จะมีพวก กลุ่มพวกrestaurant หรืออะไรต่างๆที่คิดว่าพอคนได้เงิน digital wallet มาก็อาจจะไปจับจ่ายใช้สอยรวมไปถึงกลุ่มพวกเครื่องดื่มด้วยเพราะกลุ่มพวกนี้เขาจะมีขายพวกเครื่องดื่มอะไรต่างๆก็น่าจะได้ประโยชน์ส่วนในครึ่งปีหลังหรืออาจจะก่อนครึ่งปีหลังนิดหน่อยตอนนี้ก็อาจจะมาดูในเรื่องของหุ้นที่มันsensitive กับพวก interest rate ตอนนั้นก็อาจจะเป็นพวกหุ้นกลุ่ม utility หรือว่าพวก REIT พวกอะไรต่างๆสองจะเป็นพวกหุ้นกลุ่ม high beta เพราะถ้าตลาดฟื้นตัวดีขึ้นเนี่ยคนก็จะชิฟต์จากพวกหุ้นกลุ่ม defensive มาพวกกลุ่ม high beta นะคนก็อาจจะเปลี่ยนจากพวกหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาเป็นกลุ่มพวกรับเหมาเอ่ย property เอ่ยกลุ่ม consumer finance ที่มันวิ่งเร็วอันนี้ก็จะเป็นธีมหลักๆของเราในปีหน้าครึ่งปีแรกปีหน้าแล้วก็ครึ่งปีหลังปีหน้าครับค่ะพวกหุ้นกลุ่มที่เป็น ESG นะครับก็พวกกลุ่มที่เป็นได้เรตติ้ง ESG เรตติ้งจากทางตลาดที่ดีๆรวมไปถึงตัวแคปอาจจะไม่ได้ต้องใหญ่มากเพราะมันจะได้วิ่งเร็วเนี่ยก็จะเป็นพวกอย่างหุ้นพระราม9เอ่ยอมตะเอ่ยวาเอ่ยอย่างนี้นะ WHA ส่วนหุ้นกลุ่มตัวที่ได้ประโยชน์จาก free float สูงๆเนี่ยก็จะเป็นพวกหุ้นกลุ่มแบงค์นะอย่างเช่น BBL SCB K Bank พวกนี้ก็จะได้ประโยชน์ส่วนหุ้นกลุ่ม value play นี่ก็จะเป็นพวกแบงค์กับ property เป็นหลักเลยก็พวกหุ้นแบงค์กับBBL SCB K Bank property ก็จะเป็นพวกอย่างAP สุภาลัย Land and House อะไรพวกนี้นะส่วนกลุ่ม Interest Sensitive Play อย่างเช่นที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้ก็คือพวก REIT เอ่ยพวก Utilities พวกหุ้นกลุ่ม Power กลุ่มอะไรต่างๆคราวนี้พวกหุ้นกลุ่ม High Beta ก็กลุ่มรับเหมาเอ่ยอย่างเช่นพวก CK Stack ซึ่งช่วงนี้ลงมาเยอะเพราะว่าคนอาจจะกลัวเรื่องค่าแรงแล้วมาอีกรอบนึงหรือว่าพวกกลุ่ม property ก็น่าจะวิ่งได้เร็วเหมือนกันเพราะพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่ม high beta นะคือจริงๆตอนนี้ตลาดก็อาจจะค่อนข้างต่ำเยอะแล้วนะถ้าถามว่า downside ในบางเซกเตอร์มันก็ยังมีอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลด้วยส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็คือบางอันก็จะมี overhang ในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของ regulatory riskก็ไม่รู้ว่ากฎระเบียบอะไรต่างๆที่จะออกมาเพิ่มเติมเนี่ยจะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นทางกลุ่ม consumer finance ก็เห็นว่าแบงค์ชาติตอนนี้ก็จะมีความกังวลในเรื่องของ household debt ต่างๆถ้าจะมีมาตรการอะไรออกมาที่จะป้องกันไม่ให้พวกกลุ่ม consumer finance เนี่ยปล่อยกู้เยอะเกินไปอย่างที่เขาเรียกอะไรคือแบงค์ชาติเขาจะเน้นในเรื่องของ responsible lending ฉะนั้นเขาก็ไม่อยากให้ใช้โฆษณาชวนเชื่อเกินเหตุในการที่จะชักจูงให้คนเป็นหนี้มากขึ้นอะไรต่างๆนะหรือว่าแบงค์ชาติจะมีมาตรการที่จะขยับไอตัวที่จะต้องจ่ายคืนหนี้ชำระบัตรเครดิตเนี่ยจาก 5% เป็น 8% เนี่ยตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงว่า NPL ของ consumer finance เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าในไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดสมมติเลยไปถึงครึ่งปีหลังไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยถ้าคนเห็นว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นตัวมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอุปสรรคหรือปัญหามากนักเพราะฉะนั้นเซนติเมนต์ตอนนั้นก็น่าจะดีขึ้นแล้ว